ก็ใช้ง่ายๆเห็นตัวแล้วค่อยซูมก็ยังไม่รู้ก็มีแห่อย่างเดียวครับนั่นไว้ที่ได้ครับที่เดี๋ยวให้ผู้ช่วยผมจะเหวี่ยงไม่ค่อยไหวต้องเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเหวี่ยงแต่ถ้าได้ปลาต้องขออนุญาตเอากลับเลยนะครับครับในส่วนของประสุก็มีเท่านี้ครับครับขอบคุณครับประสุครับก็ขอขอบคุณนะคะท่านกำนันเป็ดท่านผู้ใหญ่เป็ดนะคะท่านศิริศักดิ์ยิ้มเสถียรนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการตกหาปลานะคะสำหรับถัดมานะคะเขากลับเป็นเชิญท่านกำนันห้วยชันนะคะท่านศิรพัฒน์สิทธิ์เรานะคะได้กล่าวถึงวิถีชีวิตการจับหาปลาของตำบลห้วยชันนะคะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะปลาพี่ใส่หน้าพี่ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งตำบลห้วยชันตำบลทับยาตำบลประสุกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีนิมิตหมายที่ดีนะครับการอนุรักษ์พันธุ์ปลานะครับผมเองก็เคยนะครับทำลักษณะในลำพูเมืองนะครับทำก็มีการวางกล่ำอย่างที่ว่าแล้วก็รวบรวมทุนจากชาวบ้านทุกคนนะครับทุกคนราคาเรือนราคาเรือนละ50 บาทแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันไปตลอดรอดฝั่งไม่ได้เนื่องจากคนเห็นแก่ตัวก็มีนะครับวิธีการจับปลานะครับสมัยเด็กๆนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยการจับปลาเนี่ยถ้าเป็นปากฝายนะครับหรือว่าแหล่งน้ำที่ตื้นๆเนี่ยในการจับปลาเนี่ยโดยเฉพาะปลาหมอได้จับง่ายนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเราใช้เท้าเตะน้ำนะครับพอน้ำลงไปถูพื้นน้ำนะครับมันก็ปลาก็จะขุดเราก็จะไปจับเอาแล้วถ้าขุดปลาก็ดินจะน้ำก็จะขุ่นนะครับเราให้เรารู้ว่าปลาอยู่ตรงนั้นนะครับปลาอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีการจับปลาครับเสร็จแล้วไอในการจับปลาในที่ผมสงสัยต้องบนประสุกนะครับว่าคุยกับทางเกษตรนะครับว่าอันเนี้ยรอบนอนเนี่ยดักได้เฉพาะกลางคืนเลยใช่ไหมหรือว่าถ้ากลางวันเนี่ยจะเป็นรอบขี้เกียจใช่ไหมนอนทั้งวันทั้งคืนนะนะครับก็ในการจับปลาตอนนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับที่ปลาเนี่ยพันปลาน้อยลงเนี่ยเนื่องจากมาก่อนเนี่ยลำน้ำต่างๆเนี่ยมันจะมีแหล่งเว้านะครับแหล่งเว้าเข้าไปครับแล้วปลาก็จะไปอยู่ตรงนั้นไปแพร่พันธุ์ได้นะครับมีป่าทึบแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยบางทีเราต้องใช้มือจับเอาได้เลยในลำกระรอกนะครับแต่ตอนปัจจุบันเนี้ยในการปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยเขาก็เอาแบบง่ายๆนะครับปรับแบบให้น้ำมันไหลง่ายคือไม่มีการว่าไอ้ที่เว้าไปเนี่ยตอนเนี้ยชาวบ้านเนี่ยบุกรุกนะครับโดยเฉพาะห้วยชันเนี่ยบุกรุกเข้าไปผมเข้าไปปลูกแล้วพอจะไปขับไล่เขาออกเนี่ยก็คือก็สงสารเขานะครับว่าเขาก็ไม่มีที่จะอยู่นะครับเมื่อมีที่ช่องโหว่ให้เขาเข้าไปอยู่ได้นะครับก็ต้องไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าตรงไหนนะครับถ้ามันหน่วยงานนะครับถ้าหน่วยงานทางสมทานหรืออะไรเนี่ยถ้าขุดเนี่ยผมอยากให้เป็นลักษณะนั้นนะครับโดยเฉพาะลำกระรอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วีรวัฒน์สานต่อนะครับเพราะนั้นเนื่องจากเรามีแนวคิดนะครับว่าจะพัฒนาลำกระรอกนะครับลำแม่ลาทับยาระหว่างทับยากับห้วยชันเนี่ยให้เป็นแหล่งที่เราสามารถเดินสัญจรนะครับหรือว่าใช้ยานพาหนะสัญจรเนี่ยในลำแหล่งน้ำเนี่ยไปได้ทั่วถึงกันนะครับเดิมทีผมว่าไปเข้าสู่กระบวนการของอะไรนะเขาเรียกภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนเนี่ยจะไปก็เคยสร้างสรรค์ได้ว่าเราทำไมไม่ปลูกต้นไม้ที่มันสามารถมีผลผลิตที่สามารถกินได้นะครับอย่าท่านนายอำเภออยู่อำเภอเนี่ยจะไปปลูกตรงไหนก็ปลูกไม่ได้นะครับถ้าอยากกินยำกบก็ไปเอามะม่วงลูกสองลูกที่ตับยาก็ได้นะครับก็แนวคิดก็เคยทำอย่างนั้นแต่มันไม่บังเกิดมันไม่เกิดครับก็มีแต่ต้นไม้อะไรไม่ไปปลูกนะครับก็ขอฝากเดี๋ยวได้ให้ท่านอาจารย์วีรวัฒน์เสริมท่านนะครับครับก็ขอเรียนท่านนายอำเภอแล้วก็บรรดาพี่น้องคือว่าที่ห้วยชันนี่นะมันจะมีแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนองตะภาพก็ดีหนองขนาดก็ดีนะลำหลักช้างอะไรจนเนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งนะแก้มลิงดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันมีแก้มลิงนะโดยเฉพาะแก้มลิงเนี่ยนะแต่ณปัจจุบันนี้มันตื้นเขินจะเป็นลำกระรองจะเป็นแอ่งกระทะที่
พาะปัดปลาดังที่กำนันเรียนท่านกำนันด้วยความเคารพครับที่ชาวบ้านน่ะยึดครองน่ะที่มันสามารถปลานี่จะไปหลบภัยได้ตอนนี้ทำไมครับลำกระรองก็จะเป็นที่ทิ้งน้ำไม่ใช่แหล่งเพาะพันธุ์ปลานะพี่น้องเป็นที่ทิ้งน้ำน้ำมาเท่าไรก็ทิ้งทะเลหมดโถมทะเลหมดแทนที่จะเอาน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งจะขอทำแหวกไหวแมวก็ไม่ได้ฝังทางน้ำใช่ไหมท่านกำนันก็เคยรณรงค์ด้วยกันก็ปรากฏว่าตอนนี้น้ำน้อยครับสมัยหนึ่งเนี่ยเคยไปยกยอโหปลาชุมมากครับปลาชุมมากแต่ว่าวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยปลาตัวเล็กก็ทิ้งน้ำครับทิ้งไว้ตามลำข้างลำธารข้างคลองเสร็จแล้วอะไรมาครับปลาไอกามันก็มากินเสร็จแล้วมันก็ไปจับต้นยางที่วัดเขาเรียกว่าวัดกะร้องกามกะร้องก้าก้าก้าสวัสดีครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราต้องไปคุยที่ร้องนะครับเชิญเชิญพิธีกรครับค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์คุณวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านที่ร้องนะคะท่านกำลังไม่ชันนะคะที่จะให้เกียรตินะคะได้พูดถึงวิถีการจับปลาของตระกูลให้ท่านนะคะถัดมานะคะก็จะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พัฒน์นะคะนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านของลำแม่ลานะคะก็อันนี้นะคะขอจับเป็นเชิญท่านมากล่าวถึงตำนานลำแม่ลานะคะกับเป็นเชิญค่ะกับเรียนท่านนายอำเภอครับท่านประมงจังหวัดท่านธนิศรนายกเทศบาลตำบลครับยาวันนี้ดีใจรู้สึกมองไปแล้วนี่ผมจะอายุมากกว่าเขาเลยมั้งเนี่ยมันจะ80อยู่แล้วนี่นะอีกปีเดียวก็จะถึง80แล้วนั่นสวายมาเลยนี่คือปลาสวายนะฮะปลาที่สามารถเลี้ยงได้เกือบจะทุกพี่นะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยถึงเรื่องลำแม่ลาเพราะผมเองเป็นลูกแม่ลาโดยกำเนิดสวัสดีครับเวียนวัดเป็นลูกแม่ลาโดยกำเนิดเกิดที่บ้านคูบใกล้ๆวัดแหลมคางซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมในสมัยโบราณนะครับดีใจจับปลาได้ดีใจเหรอดีใจสิจับปลาได้ผมเองก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดนะฮะได้ไปเข้าไปเป็นกรรมการ GI ของพาณิชย์จังหวัดขึ้นทะเบียนปลาช่อนแม่ลานะฮะให้มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของปลาช่อนแม่ลาแล้วได้กำหนดพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาให้เป็นปลาพันธุ์แท้ของแม่ลาโดยแท้จริงได้นะฮะก็ได้ไปทำหน้าที่นั้นทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับตำนานของแม่ลาเนี่ยก็ขอเวลาสักนิดนึงมันจะต้องเกี่ยวโยงไปถึงตำบลประสุกตำบลห้วยชันอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านกำนันได้กล่าวมาแล้วเพราะมันมีความต่อเนื่องกันมายาวไปจนกระทั่งถึง3แยกใต้วัดแหลมคางความผูกพันของพี่น้องตั้งแต่ตำบลประสุกห้วยชันตำบลทับยาไปจนถึง3แยกของบางระจันใต้วัดแหลมคางมีวัดอยู่ในบริเวณนี้3วัดด้วยกันวัดแรกที่น่าจะกล่าวถึงมากที่สุดคือวัดหนองจุ่มที่มีหลวงพ่อจวนครับวัดหนองจุ่มรองมาคือวัดการ้องหลวงพ่อถนอมหลวงพ่อเชยเหล่านี้ท่านเหล่านี้ตั้งแต่ต้นน้ำมาเลยเนี่ย2วัดนี่ก็เป็นนักอนุรักษ์นะฮะใครจะไปหาปลาหน้าวัดไม่ได้ท่านบางทีท่านสาบแช่งคำสาบแช่งเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะที่วัดแหลมคางซึ่งเป็นวัดที่3ที่อยู่ริมแม่ลาวัดที่4คือวัดสะเฒ่าหลวงพ่อฟุ้งนะฮะหลวงพ่อฟุ้งนี่ก็ท่านเป็นพระนักอนุรักษ์ปลาในลำแม่ลาโดยแท้จริงทั้ง4องค์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะ
ท่านมีวาจาศิษย์อย่างหลวงพ่อช่วงใครไปจับปลาหน้าวัดท่านท่านบอกไอ้เนี่ยตายไม่ดีต้องมีอันเป็นไปนะบางคนเอาเบ็ดลาวไปลงหน้าวัดเบ็ดเกี่ยวขาจมน้ำตายมีบางคนหาปลาพี่เลนเช่นลงเผือกกักไม่ให้ปลาเข้าวัดคือเวลาหน้าน้ำหลากปลาจะขึ้นมาตั้งแต่บริเวณหน้าวัดลำคาขึ้นมาจนถึงวัดหนองสุ่มเพราะว่าท้องทุ่งมันมีน้ำท่วมหมดขึ้นถึงวัดหนองสุ่มฮะจากวัดแหลมคางผ่านตรงนี้ผ่านไปวัดกาล้องผ่านไปถึงหนองสุ่มเพราะมีคลองที่เชื่อมจากลำน้ำเจ้าพระยาเช่นบางเสวยบางทับยาบางอินลุนเหล่านี้เชื่อมต่อกับลำน้ำเจ้าพระยาดังนั้นปลาจากลำน้ำเจ้าพระยาในฤดูน้ำหลากจะกระจายลงมาในลำแม่ลาเมื่อน้ำลงในปลาพวกนี้กลับไม่ได้จะไปอยู่ไหนไปอยู่วัดปลาเข้าวัดนะฮะเหมือนกับการบวชปลาเลยเข้าวัดไปอยู่ที่หน้าวัดทั้ง4วัดที่ผมกล่าวแล้วนะฮะมีตำนานอันหนึ่งคือหลวงพ่อช่วงพระครูรัตนสุนทรที่วัดแหลมคางเนี่ยที่ผมบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์วาจาศิษย์มากถึงฤดูน้ำลงปลาลงจากท้องทุ่งจะลงมาอยู่ในลำแม่ลาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยกะร้องไปยังแหลมคางถึงฤดูนั้นท่านจะเอาลูกศิษย์นั่งเรือหัวท้ายพายพาท่านมาท่านก็จะมาทำพิธีเรียกปลากลับวัดทำไงรู้ไหมท่านนั่งกลางลำเรือเอามือของท่านเนี่ยให้หันนั่งบนเรือล่องกลับไปที่วัดแหลมคางแล้วท่านก็วักน้ำที่ข้างเรือเคาะข้างเรือแล้วบอกกับปลาว่าเอ้ากลับวัดเราเถอะท่านเชื่อไหมพอท่านพูดอย่างนี้ฝูงปลาสร้อยปลาซ่าปลาหัวเบาทั้งหลายแหล่ขึ้นกันเป็นฝูงแล้วตามเรือที่ลูกศิษย์ท่านพายล่องไปกลับวัดที่วัดแหลมคางเป็นขบวนโดยเฉพาะถ้าท่านเดินทันสักหน่อยปลาสร้อยนี่เวลามันจับฝูงนี่มันดุมากเป็นฝูงใหญ่แล้วลอยที่ผิวน้ำเป็นฝูงใหญ่มากนะ เกิดไม่ทันหลายคนเกิดไม่ทันท่านเรียกปลากลับวัดได้นะฮะเรียกปลากลับวัดได้ทีนี้นั่นเป็นความอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยน่าเสียดายที่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันเปลี่ยนไปปลาไม่ชุมอย่างแต่ก่อนมันมีสาเหตุอยู่นิดหน่อยกราบเรียนท่านอำเภอนิดนึงนะฮะตรงนี้คืออันแรกเลยที่น่าจะกล่าวถึงก็คือการที่เอาลำคลองเชื่อมเจ้าพระยากับลำแม่ลาเนี่ยไปเป็นถนนอุดหมดครับอุดหมดไม่รู้ท่านชมประธานมาป่ะเดี๋ยวผมจะพูดล่วงล้ำกำเกินตั้งพูดได้นะนะฮะอุดหมดนะฮะอุดเพราะอะไรเดินแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องมาแม่ลาต้องทะลุมาครับมีคลองเชื่อมตลอดเลยตั้งแต่บ่อนเบี้ยโพนังดำครับไชน่านะฮะจะล่องมาเนี่ยแล้วก็ลาบลุกลงมาที่ลำแม่ลาก็แสดงว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลเข้าหาแม่ลาแล้วก็นำปลาต่างๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาด้วยมีทั้งปลาพื้นถิ่นมีทั้งปลาจากลำแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปทำลายเส้นทางที่มันจะเข้าออกเพราะอะไรระบบชลประทานได้เห็นไหมเนี่ยกั้นคลองหมดเอาคลองที่ว่าทั้งหลายแหล่ไปทำถนนหมดแล้วก็ตั้งคันริมแม่ลา
มีท่อเล็กๆแล้วน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็น้อยลงไม่ทะลุปลามาไม่ได้มันอยากมานะมันอยากมาไม่ลานะปลาแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนมันอยากมามากนะฮะมาแล้วมาออกไข่เพาะพันธุ์ในท้องทุ่งอ่ะก็ถ้ามีท่านชมประธานอยู่ก็ต้องแล้วมันเป็นนโยบายเดี๋ยวต้องให้ไปด้วยกันได้นะฮะประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งการทำการเกษตรปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปการทำนาเปลี่ยนจากเดิมที่ทำนาทุ่งวานทิ้งฝนตกข้าวขึ้นงอกงามแม่น้ำเข้ามามาเอาปุ๋ยเอาฮิวมัสต่างๆจากลำน้ำเจ้าพระยาเข้ามาไอ้น้ำขุ่นๆนะน้ำแดงๆนะฮะเข้ามาพอน้ำเข้ามาละไม่ลาเนี่ยท่านเชื่อไหมจากน้ำขุ่นๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่น้ำหลากพอเข้าลำไม่ลามาเนี่ยมันจะตกตะกอนนะฮะน้ำในลำไม่ลาเนี่ยจะใสเป็นเรื่องแปลกนะฮะนั่นเพราะว่าเมื่อน้ำเข้ามาเนี่ยมันจะมีต้นข้าวในแปลงนาเนี่ยกรองเอาปุ๋ยเนี่ยลงในนาเมื่อเป็นอย่างนี้น่ะการทำเกษตรทำนองเนี้ยใช้สารเคมีทำให้น้ำเนี่ยมันถ่ายเทระหว่างนากับลำไม่ลำน่าเสียดายปลาหายไปเลยหายไปเป็นจำนวนมากอีกประการหนึ่งชนประธานอีกเนี่ยไม่ค่อยดีซะแล้วไม่ค่อยดีวีรัตน์ไงเอาผมไปที่อื่นด้วยนะชนประธานอีกเนี่ยไปบอกว่าปลาชุมที่สุดตรงวัดแหลมคางหน้าวัดแหลมคางปลาอร่อยที่สุดอยู่ตรงนั้นมีตำหนักสมเด็จย่าอยู่นะพวกเราคงรู้กันแต่สมเด็จย่าเนี่ยเคยทานปลาชอบแม่ลาแล้วอร่อยมากมันตั้งตำหนักตรงนั้นขุดเป็นวังปลาเอาปลามาเนี่ยชนประธานบอกว่าไม่น่าต้องกันบริเวณมันให้มันอยู่ตรงวังปลาแม่ลาทำทำนบปิดน้ำที่เคยไหลจากนี่หนองสุ่มกาล้อนไปวัดแหลมคางวัดสะเดาไม่ไหลเอาไปไหลคลองชนประทานที่ขุดเลาะริมแม่ลาเบี่ยงน้ำถามว่าปลามันชอบไปหรือไม่มันชอบแน่เพราะปลาทุกชนิดโดยเฉพาะปลาที่นี่มันชอบน้ำไหลไม่งั้นมันไม่ขึ้นมาให้หลวงพ่อไล่กลับหรอกนะโบราณที่ไล่กลับก็อย่างนี้เป็นไงทีนี้ตอนนี้เมื่อปลาน้อยลงแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงแนวโน้มปัจจุบันนี้ปลาแม่ลาเริ่มทุ่งขึ้นแล้วมีสาเหตุสำคัญอยู่ 2-3 อย่างขอยกตัวอย่างอันแรกเลยเกษตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการทำนาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้มีการทำเกษตรอินทรีย์นะฮะเสียดีสิมีนาแปลงใหญ่นี่คนนี้เนี่ยนามสกุลเพชรคุณนามสกุลเดียวกับผมเนี่ยรู้เป็นอะไรน่ะเป็นอะไรกันดูรูปร่างหน้าตาเป็นหัวหน้ากลุ่มโยกนะยังไปกู้เงินธ.ก.ส.มาไม่รู้ธนาคารมาหรือเปล่ายังเป็นห่วงเนี่ยกู้เงินมันตั้ง5 ล้านเอามาลงเครื่องจักรเอามาลงทำลงสีลงเสืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะช่วยพี่น้องชาวนาให้ทำนาแปลงใหญ่โดยทำนาอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนี่แหละเป็นจุดหนึ่ง ที่ไม่มีสารอินทรีย์ไหลลงสู่ลำแม่ลาปลาเริ่มกลับมาชัดๆเลยเมื่อผลใหญ่ผลใหญ่ปีนี้ท่านเชื่อไหมเนี่ยไอ้ท่อน้ำที่ต่อจากที่สาธารณะเนี่ยลงไปลำแม่ลาน้ำไหลลงไปท่อแท้โครมเดียวเอาแห่ขึ้นไม่ได้เต็มแห่ประมาณ100 โล
ื่อไหมเอาใครยืนยันได้เบิกยืนยันได้ไหมยืนยันเห็นอยู่สองคนเอาขึ้นไม่ไหวสองคนขึ้นไม่ไหว เป็นร้อยลูกนะวันนี้เยอะกว่า ถามท่านนายก ไม่เอาแล้วไม่เอาแต่ปลาที่ทอดแหได้มันเป็นปลาหัวเบาคือปลาที่สวนน้ำเช่นพวกปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซ่าพวกนี้เป็นปลาหัวเบาไอ้ที่ท่านเห็นนี่ไอ้นี่หัวหนักไอ้กดนี่หัวหนักถวายนี่หัวหนักเทพอหัวหนักไอ้พวกนี้อยู่เลี่ยดินนะฮะหากินผิวดินปลาผิวดินทีนี้ขอย้อนไปอีกนิดนึงเมื่อกี้ถึงไหนถึงว่าถึงเกษตรอินทรีย์แล้วนะเกษตรอินทรีย์ละนี่แหละเป็นข้อบ่งชี้มีอยู่คราวหนึ่งผมมาเนี่ยไอ้คนนึงมันเอาอวนไปล้อมแพผักตรงเหนือสะพานอวนเล็กๆนะไม่ใหญ่ไปล้อมแพผักผักปอดปรากฏว่าพอมันเยอะผักปอดแล้วเอาผักปอดขึ้นแล้วปลามันเต็มอวนที่มันล้อมอยู่น้องชายผมอีกคนหนึ่งขี่รถมาพอดีจะมาทอดแหลุงไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดมาเอาดิมาเอาที่ผมนี่แต่ผมไม่ช่วยเอาขึ้นนะผมเอาขึ้นไม่ไหวในอวนที่ล้อมนั่นประมาณสัก 2-300 โลมั้งเนาะแบ่งกันทั่วนี่เนี่ยเขาเนี่ยล้อมผักปอดเนี่ยไม่ได้ล้อมต่ำเลยขนาดไม่ได้ล้อมต่ำเป็นปลาที่มันอยู่ของมันเองเนี่ยน่าชื่นใจมากว่าล่างบอกเหตุปัจจุบันเป็นนิมิตหมายที่ดีท่านไม่ใช่ล่างถ้าล่างแล้วมันหมดถ้าล่างมันหมดไปล่างบอกเหตุมันหมดไปนี่แสดงว่าครับห้วยชันทั้งหมดนะฮะทั้งหมดทั้งหมดอีกหน่อยถ้าทำนาแปลงใหญ่โดยใช้เกษตรอินทรีย์ขยายวงกว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีสารเคมีลงในลำแม่น้ำในลำแม่ลาท่านเชื่อเถอะความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาขออนุญาตเล่าเรื่องการหาปลาตามวิถีเดิมให้ฟังนิดหนึ่งที่เรามาทำกันวันนี้การทำประมงการเอากิ่งน้ำหรือกิ่งไม้ลงทิ้งในลำแม่ลาเพื่อล่อปลาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอันที่หนึ่งเขาเรียกทิ้งพุ่มเคยได้ยินไหมทิ้งพุ่มหรือทำพุ่มมันจะเป็นเอากิ่งไม้เล็กๆมีแพผักล้อมเล็กๆไม่ใหญ่ได้ปลาได้น้อยพอกินในครัวเรือนอันที่สองคืออย่างที่เรากำลังจะทำเขาเรียกว่าทิ้งกลัมทิ้งพุ่มนะหนึ่งทิ้งพุ่มสองทิ้งกลัมสามทิ้งเตาได้ยินไหมฮะเตาใหญ่มากแล้วไม่ทิ้งริมตลิ่งทิ้งกลางลำน้ำนั่นคือการทำงานทำประมงแบบมีคนผูกขาดเมื่อก่อนลำน้ำเราเนี่ยท่านนายกรู้เตากลางน้ำมี3ช่วงที่มีปลาชุมช่วงเหนือเนี่ยตั้งแต่น้องถุ่มกระล้องช่วงหนึ่งช่วงที่สองตั้งแต่เนี่ยท่ารหัสใบจนกระทั่งถึงเหนือวัดแหลมคางอีกช่วงหนึ่งและช่วงที่สามจากเหนือวัดแหลมคางไปเลยวัดฉะดำ3ช่วงมีนายอากรนายอากรไปเสียภาษีกับประมงจังหวัดครับ ท่านทันไหมในอากรอายุทันไม่ทันอายุไม่ทันเดี๋ยวความผมเล่านิดหนึ่งจะเข้าใจมีนายอากร3คนแต่ละช่วงเนี่ย
3คนเนี่ยไปเสียภาษีให้หลวงปีเท่าไหร่รู้ไหมช่วงเหนือ800ช่วงกลาง 1,000 ช่วงสุดท้าย 1,200 โอ้ทำประมงทั้งปีทำประมงทั้งปีเอาเอ่ยชื่อก็ได้ช่วงเหนือมีครูหนึ่งที่สอนวัดกะลองครูสุพจน์ช่างประดับเนี่ยผมทันหมดเนี่ยท่านสอนโรงเรียนด้วยแล้วพอน้ำลงท่านก็เอาลูกน้องท่านมากักเผือกในเขตของท่านที่ไปเสียภาษีไว้นะช่วงหนึ่งช่วงที่สองมีคนจีน2คนคนที่หนึ่งคือเจ๊กกะหลีเป็นเจ๊กนอกตอนนี้สอนลูกนะแต่ลูกชายเขาเป็นเพื่อนผมนะช่วงที่สองช่วงที่สามเจ๊กเป็งอุ้นเจ๊กกะหลีนี่ที่อยู่ตรงโรงปลาโรงปลาท่านที่สอนโรงปลาคืออะไรเป็นหมู่บ้านซึ่งเมื่อเจ๊กกะหลีเนี่ยล้อมเตานะล้อมเตามันจะมีเป็นร้อยๆลูกทิ้งลงกลางแม่น้ำเนี่ยนะได้ปลาเยอะแยะปลาชนิดปลามาขึ้นที่นี่ที่โรงปลาคนมาทำมาซื้อมาขายมาย่างมาใช้เกลือตลาดปลาอะไรเงี้ยเป็นตลาดปลาเลยเขาถึงเรียกโรงปลาจนถึงปัจจุบันนี้น่าชื่นใจไหมมีโรงปลานะเออลำไม่ลาเราเคยมีโรงปลาแล้วเป็นชื่ออยู่จนปัจจุบันนี้ส่วนอีกเจ้าเนี่ยเจ๊กเป็งอุ่นอ่ะนั่นลูกชายกับเพื่อนของผมเนี่ยอยู่โน่นอ่ะทางแถววัดสะเดาพ่อผมเนี่ยเป็นครูใหญ่อยู่วัดสะเดาเพราะฉะนั้นผมจะชินกับลำไม่ลามาคราวหนึ่งเนี่ยไอ้ทีมเพื่อนผมสิผมบอกเฮ้ยเอาปลากินทั้งตัวทั้งสามเจ้าเนี่ยเว้นแต่คุณสุพจน์นะคุณสุพจน์เนี่ยตักเผือกแล้วก็ค่อยๆเอารอบดักมาเลยบ้างเพราะทางเหนือเนี่ยมันจะตื้นจนเก๊กกะหลีกับเก๊กเป็งอุ่นเนี่ยลงเตากลางลำน้ำลงเตากลางนะวิธีตีอวนเนี่ยตีอวนจับปลาทั้งสามอย่างไม่เหมือนกันติ้งทิ้งกลัมเดี๋ยวท่านทิ้งเนี่ยจะรู้ติดตะลิ่งอวนจะเอาปลาอวนขนาดเล็กล้อมริมตะลิ่งแล้วเดินตีนก็จะคำว่าเดินตีนไหมฮะเดินลูกโซ่เดินลูกโซ่ขึ้นมาริมตะลิ่งนะฮะเยอะน้ำออกแล้วก็จับปลาแต่การล้อมเตาไม่ใช่เพราะมันเป็นกลางน้ำแล้วก็น้ำชุ่มเยอะเป็นกิ่งน้ำขนาดใหญ่ล้อมเตาอวนต้องอย่างน้อย40วันเรือพายม้าถ้าพายม้าหรือเรือม้าเท่านั้นที่จะบรรทุกอวนอย่างนี้แหละลงอวนรอบเตากดตีนเรียบร้อยต้องเดินตีนสองข้างเข้ามาหากันโดยการดำน้ำตลอดเอาตีนสองข้างเข้ามาประจบกันแล้วมัดด้วยต่อเพื่อนผมมาชวนผมไปหา